นับสนุนโดย Nestle Wafer กรอบสนุกช่วงที่3ของตื่นมาติวแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาของช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือช่วงติวโต้แฟนกับช่วงที่ครูพี่เจนเนี่ยจะหยิบเอาคำถามที่ถามใน Facebook ของเรามาตอบใครมีคำถามวิชาเลขนะถามกันเข้ามาได้เลย facebook.com/ตื่นมาติวเดี๋ยวติวเตอร์ของเราตอบให้แน่นอนค่ะและสำหรับช่วงนี้สนับสนุนโดย Nestle Wafer กรอบสนุกเราไปติวกันต่อเลยกับติวโต้แฟนสวัสดีครับพบกับพี่แฉในช่วงติวโต้แฟนเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะตอบคำถามจากน้องๆทางบ้านที่ทิ้งไว้ในแฟนเพจสัปดาห์นี้เพิ่งเรียนเรื่องอะไรมาในช่วงติวจนแตกตรีกรณ์เรื่องการยุบมุมนะครับถ้ามีคำถามเรื่องนี้ก็ทิ้งไว้ในแฟนเพจนะครับเดี๋ยวจะเลือกมาตอบกันโอเคคำถามสัปดาห์นี้พี่แฉเลือกคำถามจากน้องคอฟฟี่เมดน้องคอฟฟี่เมดคอฟฟี่เมดเด็กส์นั่นคำถามน้องคอฟฟี่เมดยาวมากนะครับเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนคุณครูทุกท่านวันนี้ผมปวดหัวปวดท้องกับวิชาคณิตศาสตร์มากเลยช่วยอธิบายโจทย์ข้อนี้แบบแจ่มแจ้งให้แบบจอดลึกไปเลยว่าตัวนี้ได้มายังไงทำยังไงถึงได้ตัวนี้โจทย์ข้อนี้เป็นยังไง สรุปน้องคอฟฟี่เมดถามคำพูดแสดงอารมณ์ทั้งนั้นเลยครับโจทย์ของน้องคอฟฟี่เมดเริ่มที่บรรทัดนี้ครับน้องคอฟฟี่เมดเป็นคำถามเรื่องเซตโอเคไหมเรื่องเซตครูพี่เจ็ดว่าคอฟฟี่เมดค่อนข้างเครียดกับเรื่องนี้จริงๆด้วยจากลักษณะการบรรยายมาคือน้องคอฟฟี่เมดเริ่มเข้าคำถามเมื่อบรรทัดนี้เขากำหนดเซต A มาเซตคือการเอาตัวเลขมาใส่กรอบใส่เนี่ยครับในปีกกาเนี่ยครับA คือเซตของ1 2 3 4คำว่าจุดๆๆคือไปเรื่อยๆถึงอนันต์เลยครับหมายความว่าก็ไปเรื่อยๆ5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ B คือเซตของ1 2อันนี้เป็นแค่สมาชิกตัวหนึ่งของมันนะครับคือมันแค่สร้างขึ้นมาให้ดูยากขึ้นแบบอันนี้คือสมาชิก1ตัวอันนี้ก็คือสมาชิกอีก1ตัวเหมือนเป็น1ตัวเลขอะแล้วก็เลข6เลข7เลข8ไปเรื่อยๆนี่คือเซต Bเขาถามว่าข้อใดเป็นเท็จโอเคไหมคำถามที่น้องคอฟฟี่เมดถามมาคือเรื่องเซตเด็กๆจะได้เรียนตอนม.4การที่จะทำข้อนี้ได้มันก็ต้องแอบมีพื้นฐานนิดนึงครับพื้นฐานเรื่องพวกเขาเรียกว่าการกระทำระหว่างเซตการกระทำระหว่างเซตเริ่มตัวแรกนะพี่เจ็ดขอยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับคำถามน้องคอฟฟี่เมดค่อนข้างยาก1 2 3เซต B คืออันนี้แล้วกันเนาะ2 3 4 5 A intersect B ก่อน A intersect B คือเอาตัวเลขที่ A กับ B เหมือนกัน intersect คือเอาตัวเหมือนนะ intersect ก็จะจำว่าเนี่ยเหมือนและครับ AND intersect คือเอาตัวเหมือนมีตัวเลขที่ A เหมือน B คือเลข2กับเลข3เห็นไหมครับA intersect B ก็ตอบเซตของ2 3นี่คือ intersect ต่อไป union คือหรือคือรวมกันนะครับ union คือรวมกันหมดเลยเอาตัวเลขเซต A เซต B รวมกันหมดเลยครับก็ได้ตัวเลขเหล่านี้ครับ1 2 3เขียนตัวเลขเซต A ไปก่อนมี2 3ซ้ำก็ไม่ต้องเขียนเพิ่มแล้วก็เพิ่มตัวเลขเซต B คือ4 5เพิ่มเข้าไปเนี่ยคือ A union Bต่อไปครับ a ลบ b เอาตัวหน้าไม่เอาตัวหลังอะเอาที่อยู่ในตัวหน้าลบตัวเหมือนออกไปลบตัวเหมือนทิ้งนี่คือ a ลบ b นะครับดูหน้าตา a ลบ b นะเด็กๆจะทำเซตไม่ได้ตรงลบเนี่ยครับเนี่ยนะเอาเซต a ตั้งแล้วลบ bA ตั้งลบ B มันเป็นการเอาตัวหน้าแต่ลบตัวเหมือนกันออกไปอะดูนะเซตนี้ตั้งแล้วลบเซตนี้ดูแค่ตัวเหมือนกันก็พอครับมีเลข2กับ3เหมือนกันเห็นไหมเวลาเอาเซตลบกันมันเป็นการตัดตัวเหมือนออกไปจากตัวข้างหน้าแล้วตัวข้างหน้าเหลืออะไรก็ตอบแค่นั้นข้างหลังอาจจะเหลือเยอะกว่าช่างหัวมันนะไม่สุภาพอีกแล้วฉัน
ตัวหน้าลบตัวหลังตัวนี้ลบตัวนี้ก็ลบตัวเหมือนออกไปข้างหน้าเหลืออะไรตอบเท่านั้นจำไว้เอาแค่ตัวหน้าลบตัวเหมือนจริงไปแค่นั้นนี่คือการลบโอเคมีพื้นฐานสำหรับอันนี้ละก็มาดูโจทย์ที่น้อง Coffee Mate ถามกันน้อง Coffee Mate นี่แต่งชื่อดูเข้ากับการแต่งตัวของคุณครูเหมือนกันเนาะคุณครูก็เหมือนพวกบาร์เทนเดอร์นักชงกาแฟอะไรทั้งหลายเกี่ยวไหม Coffee Mate Coffee Mate ลองมาดูข้อนี้กันครับเราต้องกล้าทดนิดนึงครับมีคนเคยบอกว่าคนจะเก่งเลขได้เนี่ยในระหว่างที่ทำสอบเนี่ยปากกาเขาจะไม่หยุดนิ่งเลยคือมันต้องทดอะไรบ้างทดอะไรไปบ้างเดี๋ยวมันจะมองแนวคิดออกในระหว่างการทดได้ hey. เพราะฉะนั้นอ่ะมาเริ่มกันปากกาห้ามหยุดนิ่งนะครับอ่ะเริ่มครับวาดรูปเซตกันเซต A เซต B หยุดนิ่งเมื่อไรคิดไม่ออกครับเซต A เซต B นี่คือแผนภาพเวนออยเลอร์ตัวตรงกลางคือตัวที่ A กับ B เหมือนกันดูกันเลย A กับ B มีอะไรเหมือนกันดูนะถ้าเราไล่ A ใช่ป่ะมันก็จะมี5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆเห็นตัวเลขเหมือนกันยัง6 7 8 9ไปเรื่อยๆแสดงว่าตัวกลางมีโอ้โหโคตรหลายตัวเลย6 7 8 9ไปเรื่อยๆเลยตัวกลางมีเป็นเซตอนันต์เลยครับแล้วตัวเลขที่อยู่ใน A อย่างเดียวก็เลยเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็อะไรครับ5เห็นไหม6 7 8เป็นต้นไปมันอยู่ตรงกลางไง1 2 3 4 5ก็เลยอยู่ในแค่ส่วนที่เป็น A อย่างเดียวแล้วก็ส่วนที่อยู่ใน B อย่างเดียวก็ในเมื่อ6 7 8มันอยู่ตรงกลางส่วนที่อยู่ใน B อย่างเดียวก็เหลือ2ตัวนี้ครับเซต1 2กับเซต3 4 5บางทีเขาเพิ่มความยากด้วยแทนที่จะเป็นตัวเลขธรรมดาแต่เป็นแบบสมาชิกในเซตเป็นเซตอีกทีอ่ะก็ให้เข้าใจว่ามันก็คือเลขหนึ่งอ่ะครับโอเคคิดทีละช้อย A ลบ B A ลบ B เซี่ยวนี้ครับนี่คือ A ลบ B คือเซี่ยวนี้ตรงกลางคือ A intersect B เซี่ยวขวาคือ B ลบ A คำถามแรกครับเขาถามว่าข้อใดเป็นเท็จข้อใดไม่ถูกอะ A ลบ B มีสมาชิก5ตัวถูกไหมถูกเห็นป่ะ1 2 3 4 5 5ตัวข้อนี้ถูกข้อ2นะครับ power set B ลบ A มีสมาชิก4ตัวหรือเปล่าโอเคครับเด็กๆเราต้องรู้สูตรนิดนึงครับเมื่อไรก็ตามที่ถาม power setจำนวนสมาชิก power set ของ B ลบ A อยากจะรู้ว่า power set มีสมาชิกกี่ตัวก็ให้เอา2ยกกำลังจำนวนสมาชิกเซต B ลบ A เขียน N ข้างหน้าอ่านว่าจำนวนสมาชิกนะครับจำนวนสมาชิก power set B ลบ A ก็เอา2ยกกำลังจำนวนสมาชิก B ลบ A B ลบ A มีสมาชิกทั้งหมด B ลบ A คือเซี่ยวนี้ครับ2ตัวเห็นไหมB ลบ A มี2ตัวจำนวนสมาชิกก็2กำลัง2ตอบทั้งหมด4ถูกข้อถัดไป A ลบ B union B ลบ A เป็นจำนวนคู่ A ลบ B คือส่วนนี้ครับ union กับ B ลบ A คือถ้าเอา A ลบ B กับ B ลบ A มารวมกันเขาบอกว่ามันจะเป็นจำนวนคู่คำว่ารวมคือสมาชิกรวมกันนะครับ A ลบ B มี5ตัวเห็นไหมครับa ลบ b รวมกันกับ b ลบ a a ลบ b มี5ตัว b ลบ a มี2ตัวพอมารวมกันมันเลยมีทั้งหมด7ตัวถูกไหมข้อนี้เขาบอกว่ามันต้องเป็นจำนวนคู่แต่รวมกันมีสมาชิก7ตัวเห็นไหมครับแสดงว่าข้อนี้เป็นไงครับข้อนี้คือข้อที่ผิดแล้วล่ะเข้าใจไหมก็ตอบข้อ3เนี่ยแหละแล้วลองดูข้อ4ด้วยเลยA intersect B มีมากกว่า5ตัวนี่ชัดเจนครับ A intersect B ตั้งแต่เลข6เป็นต้นไปเห็นป่ะ6 7 8 9 10 11 12มันมากกว่า5ตัวอยู่แล้วโอเคครับคำถามที่ Coffee Mate ถามมาก็ตอบแล้วข้อ3ครับขอบคุณมากสำหรับคำถามดีๆเลยดีใจที่ได้ตอบคำถามนะถามกันมาเยอะๆคุณครูจะช่วยทำกันบ้านตอบข้อสงสัยนะครับโอเคหมดเวลาสำหรับช่วงติวโตแฟนของพี่เจตแล้วล่ะนะครับช่วงหน้าพี่แพรวจะพาไปรู้จักอาชีพที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้เป็นอาชีพแฟชั่นบายเออร์นะครับเดี๋ยวดูว่าคืออะไรพี่เจ็ดก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ที่สำคัญช่วงนี้สนับสนุนโดย Nestle Wafer กรอบสนุกนะครับอย่าลืมเจอกันกับพี่เจ็ดทุกวันอังคารนะครับ6 โมงเช้ามาเรียนเลขกัน
สนับสนุนโดย Nestle Wafer กรอบสนุก